ายน้ำผูกพันกับมนุษย์มาช้านานทั้งใช้สัญจรไปมาและค้าขายคูคลองสายน้ำทั่วโลกล้วนถูกใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกันวิถีชีวิตริมคลองก่อให้เกิดตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าตลาดริมน้ำจึงมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่นั้นคลองแสนแสบก็เช่นเดียวกันนอกจากจะใช้สัญจรไปมาแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2555ตลาดน้ำขอนเรียมก็ถือฤกษ์ดีเปิดให้บริการเมื่อนั้นวิถีชีวิตของคนริมคลองก็มีชีวิตชีวา